ัมพันธ์อีกแล้วนะคะก็ในวันนี้นะคะน้ำพันธ์จะมาตอบคำถาม Q&A กันนั่นเองนะคะทุกคนคือคำถามนี้นะคะน้ำพันธ์ก็ได้เปิดถามไปในที่น้ำพันธ์เปิดในถามใน YouTube นะคะเป็นรูปซิปิโต้นั่นเองแล้วทุกคนอาจจะสังเกตว่าน้ำพันธ์มีหน้าม้าแล้วทุกคนเป็นหน้าม้าแบบออกแนวซีทูแต่ว่าคือมันไม่ซีทูเพราะว่าตัดเองนะคะไม่ได้ไปตัดที่ร้านด้วยนะแบบอันนี้คือแบบตัดเองเลยนะแบตกล้องตอนนี้เริ่มจะหมดแล้วนะคะแต่น้ำพันธ์ไม่อยากช้าเนาะจะรีบตอบเลยนะคะคำถามแรกกันเลยนะคะพี่พันธ์อยู่ปออะไรน้ำพันธ์นะคะอยู่ม .1 แล้วนะคนต่อไปนะคะอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดสมุทรปราการค่ะชอบกินอะไรถ้าเป็นพวกอาหารนะคะน่าจะเป็นแกงเขียวหวานเนาะแต่ถ้าเป็นของหวานก็จะเป็นบัวลอยไข่หวานค่ะชอบทำอะไรตอนว่างตอนว่างนะคะก็จะชอบแบบว่าบางทีก็จะมาอัดคลิปเนาะคนต่อไปนะคะพันสูงเท่าไหร่ส่วนสูงนะคะก็จะประมาณน่าจะ148หรือไม่ก็จะ150แล้วนะน่าจะ150หรือ148ได้ไม่แน่ใจTikTok ชื่ออะไรคะชื่อนี้ค่ะโอเคเนาะคนต่อไปนะคะอยู่โรงเรียนอะไรอยู่โรงเรียนสมุทรปราการนะคะคนต่อไป Q&A พันมีวิธีทำคลิปยังไงให้คนชอบดูก็ทำคลิปให้มีความแบบน่าสนใจนะคะซึ่งทำแล้วมันไม่น่าเบื่อแล้วแบบทำให้คนเขาไม่อยากดูแบบจนจบคลิปแบบอยากกดออกเลยอะแบบพอเห็นแล้วแบบโอ้น่าเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยคือเราทำให้แบบว่าน่าสนใจแล้วคนเขาก็อยากดูเราอีกครั้งพี่พันซื้อกล้องมากี่บาทคะน้ำพันนะคะซื้อกล้องมาราคา19,990บาทต่อไปเลยนะคะพี่พันชอบใครใน YouTube พันชอบพี่เก๋ไก่นะคะคือพี่เก๋ไก่เขาแบบน่ารักแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็คือเป็นไอดอลของเราเลยก็คนต่อไปนะคะพี่พันชอบใครใน BNK จริงๆนะคะน้ำพันไม่ได้ติ่งวงอะไรเลยนอกจากแบ็คพิงค์นะคะคือน้ำพันติ่งแบ็คพิงค์วงเดียวเลยจริงๆคำถามต่อไปนะคะพี่พันมีแรงบันดาลใจทำคลิปเพราะใครคือส่วนตัวน้ำพันเป็นคนที่ชอบกล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กแล้วคือแบบชอบอัดคลิปชอบแบบว่าอะไรที่แบบอยู่กับกล้องแล้วก็รีวิวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยแล้วแบบก็เลยทำมาเรื่อยๆนะคะก็นั่นแหละน้ำพันก็แรงบันดาลใจน่าจะเป็นแบบพี่สอบป้าคือแบบแต่ก่อนอะเนาะก็จะดูเป็นพี่สอบนั่นแหละน่าจะใช่อะเดี๋ยวเราไปคำถามต่อไปกันเลยนะแต่เป็นน้องคนเดียวกันนะคะน้องเขาถามว่าพี่พันคิดว่าพี่พันจะทำคลิปได้นานเท่าไหร่นะคะน้ำพันนะคะคิดว่าก็แบบทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวเองรักก็ต่อไปนะคะพี่พันอยากเป็นยูทูบเบอร์ไหมคือความฝันก็คืออยากเป็นยูทูบเบอร์ก็คือรองลงมาจากเพศสัตว์นะคะคือน้ำพันอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะไปนะคะใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรใช้โทรศัพท์รุ่น iPhone 7นะคะนี่เห็นไหมพันบอกแล้วว่าพันติ่งวงแบ็คพิงค์แม่แบ็คพิงค์คือแบบก็แบบว่าพี่ๆเขาน่ารักดีนะคะพันก็เลยชอบเล่นเกมอะไรบ้างคะชอบถ้าเป็นเกมในโทรศัพท์บอกก็แบบก็จะเป็นซิปโตมั้งที่แบบตัวพันชอบใครใน TikTok จริงๆ TikTok นะน้ำพันน่ะสามารถดูได้ทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนเขามีไลฟ์สไตล์ของตัวเองน้ำหนักเท่าไหร่คะน้ำหนักนะคะน้ำพันไม่ได้ชั่งมาตั้งแต่คลิปที่น้ำพันบอกว่ากินหมูชาบูที่น้ำพันบอกน้ำหนักตัวเองนั่นแหละจากนั้นก็ไม่ได้ชั่งมาเลยนะที่นะเดาๆนะน่าจะประมาณ32-33นะคะเพราะว่าน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วเป็นประจำเดือนหรือยังน้ำพันยังไม่เป็นประจำเดือนนะทุกคนตัวเล็กมากก็เลยยังไม่เป็นนะคะพี่พันเคยมีแฟนไหมคะมีแฟนนะคือพันไม่เคยมีเลยนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากคิดมีแฟนเพราะว่าตอนนี้นะคะเราต้องตั้งใจพันชอบวิชาอะไรคะน้ำพันนะคะชอบวิชาคณิตศาสตร์นะคะลองลงมาเนาะก็จะเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็สังคมแต่ตอนนี้คือแต่ก่อนนะเป็นคนที่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เลยเว้ยคือแบบอันนี้อยากจะมาบอกเล่าประสบการณ์ทุกคนฟังว่าไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เลยเว้ยเพราะว่าแบบเรียนไม่รู้เรื่องเว้ยแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้คือแบบมันสนุกมากค่ะวิชาคณิตศาสตร์คือแบบนั่งทำไปเรื่อยมันก็จะรู้สึกเพลินๆแล้วมันก็จะสนุกด้วยนะคือมันจะมีความท้าทายตลอดเวลาแบบเรียนเรื่องใหม่อะไรเนี้ยคือเราแบบจะท้าทายว่าอุ้ยมันยากหรือเปล่าวะถ้ามันยากเราต้องใจฟังครูหรือตั้งใจฟังเลยนะคะไม่งั้นจะไม่รู้เรื่องเนาะน้ำพันโตมาอยากเป็นอาชีพอะไรคะโตมานะคะน้ำพันอยากเป็นเภสัชค่ะต่อไปนะคะพี่พันจะดัดฟันเมื่อไหร่คะคือตอนนี้อยากดัดฟันมากทุกคนดูทรงฟันเรามันก็ฟันเหยินนะทุกคนเหยินเยอะมากเลยตอนนี้เห็นปะ
่าคือแบบตอนนี้คืออยากดัดฟันมากแต่ว่าตอนนี้น่าจะฟันอะยังแบบไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะก็แบบมันยังมีตรงเนี้ยที่กำลังจะขึ้นด้วยอะมันเหมือนเป็นฟันคุดหรือฟันกลางก็ไม่รู้อะนั่นแหละนะคะน้ำพันก็เลยน่าจะแบบจัดตอนประมาณม.3แต่จริงๆอะอยากจัดตอนม.2คนต่อมานะคะพี่พันชอบตัวการ์ตูนอะไรครับน้ำพันนะคะชอบคิตตี้นะคือแบบแต่ก่อนนี่คือแบบชอบมากเว้ยแต่เดี๋ยวนี้คือแบบก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วอะพี่พันคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงคืออันนี้เราไม่รู้เว้ยคือเราต้องถามคนอื่นมากกว่าก็น่าจะเป็นคนขี้งอนนะที่รู้ตัวเองอะคือแบบเป็นคนขี้งอนมากจริงๆทุกคนทำยังไงให้ซับขึ้นเร็วเวอร์ก็อย่างที่พันบอกไปนะว่าเราอะต้องทำคลิปให้ดูมีความน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นนะคะให้ทุกคนอยากกดติดตามเราพี่พันมีเกมกี่อย่างและมีเกมอะไรบ้างหมายถึงโทรศัพท์ใช่ไหมคือน้ำพันนะคะมีเกมของบูดูอ่ะจะเยอะมากเลยที่มันเป็นเกมแบบว่าฮีลิกจัมอะไรแบบเนี้ยคือสนุกเล่นแล้วเพลินๆไม่ได้ใช้เน็ตด้วยใช่ปะล่ะนั่นแหละตอนนี้ใช้ครีมอะไรบ้างมีเครื่องสำอางอะไรบ้างให้ดูด้วยนะก็น้ำพันนะคะไม่ใช้เครื่องสำอางนอกจากลิปสติกนะคะกับแป้งฝุ่นคือน้ำพันอ่ะจะใช้แค่แป้งฝุ่นกับลิปสติกแค่นี้ก่อนออกจากบ้านก็จะทาแป้งฝุ่นแล้วก็ลิปสติกแค่นี้นะคะถ้าพี่มีแฟนหรือยังถ้ามีชื่ออะไรก็ยังไม่มีแฟนนะคะถ้าไม่ถึงทำ YouTube ก็เพราะชอบมากคือเป็นคนที่ชอบรีวิวตั้งแต่เด็กอย่างที่พันบอกไปแล้วนะคะเทอมนี้พันอยากได้เกรดเท่าไหร่พันมีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้ตัวเองเรียนเก่งเทอมนี้นะคะน้ำพันอยากได้เกรดไม่ต่ำกว่า3เนาะเพราะว่าอยากคงเกรด3ไว้ตลอดนะคะก็แบบอยากได้3ขึ้น3ขึ้น3ขึ้นแบบยิ่งดีก็แบบอยากได้เกรด4ไปเลยก็ได้นะจ๊ะทุกคนพันมีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้ตัวเองเรียนเก่งก็น้ำพันนะคะก็ถือว่าเรียนในปานกลางไม่ได้เก่งมากเก่งมายนะก็ตั้งใจฟังครูเวลาครูเขาสอนเรื่องใหม่โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ที่พันบอกไว้ว่าถ้าเราไม่ตั้งใจฟังครูนะคือแบบมันจะไม่รู้เรื่องเลยเว้ยคือถ้าเริ่มเรียนเรื่องใหม่อ่ะคือเราต้องตั้งใจฟังครูเก็ทเนาะต่อไปนะคะพันทำ YouTube ตั้งแต่เมื่อไหร่พันทำ YouTube ตั้งแต่น่าจะประมาณป.3ป.3นั่นแหละนะคะทำเพราะอะไรทำเพราะว่าชอบนะคะชอบรีวิวชอบอะไรแบบนี้ชอบสีอะไรนะคะน้ำพันชอบสีฟ้าพาสเทลค่ะคนต่อไปพันติ่งวงอะไรน้ำพันนะคะติ่งวง Blackpink นะคะชอบตุ๊กตาอะไรชอบคิตตี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเล่นตุ๊กตาแล้วเนาะทำไมพันไม่เล่นสกุชชี่คะคือแบบว่าเวลาสกุชชี่มันเยอะๆอ่ะคือมันลบมันก็ทำให้เกิดฝุ่นแล้วมันแบบฝุ่นเยอะอ่ะมันเป็นที่สะสมของฝุ่นนะทุกคน Q&A ทำไมถึงสวยนี่สวยแล้วหรอคือแบบก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่งหน้าไหมไม่ได้แต่งหน้าค่ะมันไม่เรียกว่าแต่งหน้าดีกว่าเนาะเพราะว่าพันอะแค่ทาแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นแล้วก็ลิปสีอะคือถ้าไม่ทาลิปสีปากจะซีดมากทุกคนนี่ก็ทาลิปสีกับแป้งฝุ่นนะคะแค่นี้แหละเพราะว่าถ้าใช้อย่างอื่นนะคะน่าจะเป็นสิวเพราะว่าพันแพ้ทุกอย่างคือแบบใช้ไม่ได้เลยชอบยูทูบเบอร์คนไหนก็พี่เก๋ไก่นะคะทำไมเลือกซื้อเป็นกล้อง Canon EOS M10 มันราคามันแบบว่าถูกด้วยนะคะแล้วก็เห็นคนอื่นเขารีวิวตอนนั้นมันก็ฮิตมากๆเลยนะคะกล้องนี้คือพันแบบชอบมากแบบดูแบบว่าใช้ง่ายด้วยไม่แบบใช้ยากไม่ได้มีปุ่มกดเยอะแยะทำไมถึงชื่อพันคืออันนี้พันไม่เคยถามแม่เลยพันก็ไม่รู้ด้วยนะคะพันต้องทำสลามให้กับพวกเราดูหน่อยน้ำพันไม่เล่นสลามแล้วนะคะคืออันนี้สลามเราเล่นไปตั้งแต่ปีที่แล้วพี่ใช้แอปอะไรตัดต่อคลิปใช้แอป iMovie นะคะพี่พันชอบวาดรูปไหมคะพันแบบว่าไม่ชอบวาดรูปนะเพราะว่าเป็นคนที่วาดรูปไม่สวยมากคือแบบวาดรูปได้แบบโอ้ my god แย่มากๆค่ะพันไม่ชอบคนแบบไหนนิสัยยังไงชอบคนที่นิสัยไม่ดีนะคะทุกคนแบบขี้โกหกชอบนินทาอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละพันสะสมชุดซากุชิใหม่มีกี่ชิ้นน้ำพันไม่สะสมซากุชิแล้วนะคะแต่ก่อนก็สะสมอยู่แล้วตอนนี้ก็ให้น้องไปหมดแล้วโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้ำพันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe น้ำพันด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ตอนนี้นะคะใกล้จะถึง10,000ซับแล้วก็เป็นแบบว่า10,000ซับที่แบบมาในช่วงปีใหม่ด้วยเป็นแบบฉลองปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเราเลยนะคะก็ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวน้ำพันนะคะจะทำคลิปฉลอง 10,000 ซับด้วยนะคะทุกคนก็อย่าลืมอยู่กันด้วยนะคะน่าจะเป็นคลิปหน้านั่นแหละเนาะโอเคบ๊ายบาย